สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมพงษ์พิชย์อรมัยในรายการ The Social News นะครับคุณผู้ฟังครับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คืออะไรครับหลายคนถามผมมานะครับผมจะขยายความให้เข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คือการคัดลอกหรือว่าแจกจ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยการคัดลอกดาวน์โหลดแลกเปลี่ยนขายหรือว่าติดตั้งหลายสำเนาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับหรือที่ทำงานสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากครับไม่ได้ตระหนักหรือว่าคาดคิดคือเมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์จะหมายถึงคุณเนี่ยกำลังซื้อใบอนุญาตเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ไม่ใช่การซื้อซอฟต์แวร์จริงนะครับใบอนุญาตจะบอกคุณนะครับให้ทราบถึงจำนวนครั้งที่คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องอ่านครับหากคุณคัดลอกซอฟต์แวร์มากกว่าที่ใบอนุญาตกำหนดเนี่ยตรงนี้นะครับหมายถึงคุณกำลังโจรกรรมครับขอบคุณและสวัสดีครับ